โอ้ยอย่างสกปรกเลยเฮ้ยได้ไม่ต้องทำไม่ต้องแจ็คมึงสามารถเอายกล้อโชว์ได้ไหมแปลว่านี่จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมจะแบบไม่ทำอะไรก็ได้เฮ้ยเป็นไรเปล่าเนี่ยเราเป็นไรเปล่าเฮ้ยผมไม่เป็นไรยังได้กินไหมได้กินไหมได้กินอยู่บอกทุกวันนี้มีแฟนไหมไม่มีมีคนคุยไหมสาบานให้ฟ้าผ่ารถคันนี้ผ่านผู้หญิงกี่คนมันเล็กมันเยอะไม่มันต้องผ่านผู้หญิงกี่คนไม่คือคนที่นั่งเนี่ยข้างๆเนี่ยอ๋อมีผมรู้จักบ้างไหมรายการนี้เหมาะสำหรับเด็กเดี๋ยวรายการนี้ทำไมฮะรายการนี้เหมาะสำหรับเด็กรายการทำไมฮะรายการชื่ออะไรล่ะรายการนี้เหมาะสำเร็จรายการนี้สำเร็จอะไรฮะอ่ะโอเคอย่าลืมกด Subscribe และกดกิ่งสมกิ่งกุ่งกิ่งสมกิ่งกุ่งไก่ให้เราด้วยครับไปดูกันได้เลยแท็กมาแล้วจ้าเอ้ยรุ่นใหญ่แล้วพี่ภูไม่ต้องอาบอย่างพี่ภูหอมอยู่แล้วนี่นอนใครปะเนี่ยคือเราอยู่คนเดียวเหงาไหมเหงาไหมเหงาเดี๋ยวหาบ้านพี่ภูก่อนประตูหน้าบ้านเป็นอะไรมีอะไรให้มันสังเกตบ้างเนี่ยเออเลขที่ใช่ไหมโอเคนะโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับพี่สวัสดีครับเอาละขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่รายการแท็กมาแล้วจ้าซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะฮะเราจะมาสัมภาษณ์กับพี่ภูมินะฮะเดี๋ยวตอนนี้กำลังหาบ้านพี่ภูมิอยู่นะฮะเรานัดเข้า10 โมงแต่เรามาก่อนเวลาแบบไม่ตั้งตัวอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ภูมิมานะเราจะไม่พี่ภูมิตั้งตัวเราจะทำปุ๊บเสร็จกลับเลยเราจะไม่ให้ตั้งตัวเลยเดี๋ยวติดไว้ลงไวเลสสดๆเลยรอแกก่อนแกอาบน้ำอยู่ขี้อยู่ตอนเนี้ยนี่รถที่เขาบอกว่าแกเนี่ยไปโดนชนมาเว้ยนี่นี่เรามาเร็วไปหรือเปล่าพี่หรือว่าคณะ10 โมงเราก็มาก่อนเวลาเอาแบบให้งงๆเลยแบบไอ้เหี้ยมาทำไมวะอย่างเงี้ยฟีลแบบนี้เลยมาเลยติดไวเลสไหมมึงติดไวเลสเลยเอาเลยเปิดเลยไปเลย5 4 3 2เลยนี่เอาเลยดิผมตังรอสักหน่อยไม่ได้เลยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาชมรถพี่ภูมิกันครับผมซึ่งเป็นคันนี้ใช่ถูกต้องไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บใช่คุณพี่ไอคันนี้ถูกต้องเลยครับผมคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่พี่ภูมิคันนี้ซื้อมา800,000กว่าครับผมมันชื่อรุ่นว่าอันนี้คือ Triumph Rocket 3อ่าฮะในรถทั้งหมดที่บ้านเนี่ยนอกจากแลมโบนี่คือเครื่องใหญ่สุดนะใหญ่กว่ารถยนต์ทุกคันเลย 2,300cc เป็นมอเตอร์ไซค์โปรดักชันที่เครื่องใหญ่สุดในโลกครับแต่ตัวนี้ดิสคอนไปแล้วน้องมันตัวใหม่ตอนนี้กลายเป็นตัวที่ใหญ่สุดในโลกแล้วครับผมโอ้ยอย่างสกปรกเลยเฮ้ยได้ไม่ต้องเราเร็วไม่บูมเร็วมีผู้หญิงมาซ้อนกี่คนมันซ้อนไม่ได้จริงแล้วมันสามารถที่จะล็อกเก้าอี้หลังได้ตรงนี้อ่าแต่ว่ามันไม่เท่ครับผมแล้วทำไมถึงชอบรุ่นนี้ตอนนั้นคือคิดอยากจะเล่นฮาร์เลย์อ่าตอนนั้นมันหุ่นดีฮะเท่ๆได้เท่ไม่เหมือนตอนนี้ครับผมตอนนั้นแบบพี่ก็ไปเยอะแล้วนะไกลๆพี่ก็ไปทั้งหัวทั้งพุงสัตว์ครับนี่แล้วไปเห็นพุงอย่างงี้ไม่ได้อ้วนนะทำพันเอวอยู่นี่โคตรเท่เลยพันเอวอยู่ตอนนั้นอยากได้แฟคบอยครับเออมีแท็กทำแบบเย็ดแม่อย่างเท่เลยโหเย็ดแม่ด้วยอ่ะแล้วก็แบบว่ามีความแบบคลาสสิกจากเทอร์มิเนเตอร์ครับผมแต่พอเรามาดูปั๊บถ้าเกิดไปแล้วอยากไปให้สุดก็เลยคิดว่าเออเดินบันไดแบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าครูเซอร์ไหมครับตัวใหญ่ๆมีอะไรบ้างพอเสิร์ชไปเสิร์ชมาก็มาเจอว่ามี Triumph Rocket 3ตัวเนี้ยใหญ่ที่สุดในโลกครับก็เลยคิดไหนแล้วเอาแม่งให้มันสุดไปทีเดียวเลยขอลองคอมได้ไหมเอ้ยถอยมาขับเลยเอ้ยขอคอมพอไม่ขอคอมพอครับผมมันเป็นตัวที่ยกล้อได้แต่พี่เรียกว่าเป็นคนเดียวที่ยังไม่เคยใครทำได้เออยกได้แซ็คมึงสามารถเอายกล้อโชว์ได้ไหมพี่มันจะพังเอาหน้าแล้วคันนี้คืออะไรเนี่ยแลมโบแล้วคันนี้ไปโดนอะไรมาเนี่ยก็ลูกน้องกูเอารถกูขอยกมาใช่กูอีกคันหนึ่งนี่แหละไอ้สัตว์ก็เลยก็เหี้ยเลยไงไม่รู้จะทำยังไงก็เดี๋ยวพี่แท็กถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมีคนเอาเข้าอู่ละคันนี้เหรอใช่แปลว่านี่จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมจะแบบไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ไม่เพราะว่ามันจะเข้าอู่แล้วไงไม่ซ่อมจุดเดียวพอครับผมซ่อมจุดเดียวพออย่างนี้มันใหญ่จุดเอ้ยชอบวันนี้ดีใจมากได้เจอพี่ไม่ได้เจอมานานมากนะฮะเฮ้ยเป็นไรเปล่าเนี่ยเราเป็นไรเปล่าเฮ้ยผมไม่เป็นไรยังได้กินไหมได้กินไหมได้กินอยู่บอกทุกวันนี้มีแฟนไหมไม่มีมีคนคุยไหม
สาบานให้ฟ้าผ่าเอาแบบตรงๆเลยนะครับจริงแล้วเพิ่งจะเรียกว่าลดสถานะเป็นพี่เป็นน้องกันเออใช่เรานี่สุดยอดจริงนะมาสายไปหน่อยแจ็คแฟนฉันมันเอาประเด็นนี้ไปแล้วมันไม่คือผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมพี่ภูมิผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากเลยนะตั้งแต่ช้างไปเที่ยวพงเที่ยวพับนี่แบบว่าเที่ยวเสร็จอยู่นะพี่ภูมินะขึ้นไปห้องเสร็จแล้วก็ลงมาอีกอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะนั่นมึงนั่นมึงก็มีครับงานช้างก็จะไม่ผิดโคตรเฟี้ยวเลยพี่ภูมิเออพี่ภูมิคันเนี้ยขี่มานานยังเปลี่ยนเรื่องเฉยคันนี้ขี่มานานยังคันนี้ซื้อมาได้ประมาณสัก6ปีแล้วมั้งครับขี่กี่รอบนะโอ้ยไม่น่าจะเกิน5ครั้งไม่ฮะเกินหน้าครั้งก็คือเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงหน้าหนาวครับไปเขาใหญ่แล้วมันเย็นสบายแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ขี่มาประมาณ3ปีแล้วก็ประมาณนี้แหละ3 4ครั้งครับผมอันนี้สตาร์ทได้มั้ยสตาร์ทเลยได้มั้ยเอาเลยไม่แค่สตาร์ทเฉยๆผมไม่ขี่พี่เอาเลยอันนี้เพิ่งแต่งมาแต่งไปเดี๋ยวแต่งอะไรมาบ้างแล้วในประเทศไทยไม่มีอะไรแต่งอะไรมาบ้างคือธรรมดาแล้วถ้าเกิดดูรูปเก่ามาเนี่ยมันจะมีความเค้าเรียกว่าอะไรความแก่อันนี้พี่ก็ไปตัดบางโคนให้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรคาเฟ่ไอ้นี่ก่อนหน้านี้ก็จะยาวลงมาอย่างนี้ครับผมก็ไปตัดมาเป็นคาเฟ่เปลี่ยนไฟให้มันดูแบบโมเดิร์นก่อนหน้านี้ไฟของอันมันใหญ่ไปมันจะดูแบบว่าพูดตรงๆก็คือดูเก่าครับนะสีทำให้มันดำด้วยเพราะรถพี่ทุกคันที่บ้านก็คือชอบสีดำก็ดำหมดครับผมอย่างอื่นชอบดำไหมอย่างอื่นชอบดำไหมชอบชมพูอะไรของมึงแล้วพี่บอยคนนั้นได้ติดตามอยู่ปะอะไรนะเพย์บอยที่ครั้งที่เราได้ตามอยู่ป่ะเออกลับมาตอนนั้นที่เราไม่ถ้ากูจะตายก็ตายด้วยกันมันมีอะไรพี่ใช่ครับก็คือทำสีใหม่ทั้งหมดทั้งคันเลยเขาเรียกว่าอะไรพ่นอะไรวะพ่นดำด้านเหรอแล้วก็ตรงนี้เขาก็ทำเป็นดำแบบทุ่มโทนอันนี้เขามาส่งข้าวไปพี่ภูมิเฮ้ยส่งข้าวดิใช่เหรอเออข้าวมาไอ้จะดีผมชอบแล้วชอบอาหารพี่เหรอชอบอาหารพี่อาหารพี่ภูมินะบอกตรงๆนะอาหารแบบว่าอาหารคีนผมเคยซื้อไปนะอาทิตย์หนึ่งแดกได้กล่องเดียวน้องนั้นทิ้งเก็บกันไม่ดีผมไม่ได้ใส่ตู้เย็นก็ตามคอนเซปต์ถูกแล้วไงดีเจภูมิเมย์ยิ่งกินยิ่งพอใช่กินน้อยปัญญาถ่ายกินมากปัญญาระบายถูกต้องอร่อย6สกปรก10เออนั่นแหละนั่นคือดีเจภูมิใส่เอาคุณใส่เลยคุณลองดูขอสตาร์ทได้ไหมไม่วนขอแค่สตาร์ทพอขอฟังเสียงครึ่งหน่อยเวลาแบบเร่งครึ่งเนี่ยข้างๆนี่คือสั่นเลยนะใช่บึ้ม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 สั่นเลยจะขายไหมคันนี้เฮ้ยถ้าเกิดมีใครถ้าสมมติว่าใครดูเนี้ยขายไหมตอนนี้ใครไปดูแลไปเลยเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่เปิดราคาให้ถูกกว่าแจ็คด้วยเท่าไหร่8ถ้วนอันนี้แต่งไปประมาณ300,000นะอันนี้สุดแล้วไม่ประเทศไทยไม่เคยเจอล็อกเก็ตแต่ถ้าสมมติว่าถ้าใครจะซื้อก็ซื้อได้เอาไปเลยมาดิดีเจภูมิได้800,000ถ้า6ปีขับไปประมาณ 4-5 ทีอ่ะครับผมก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปถอยมากำลังขับดับยังไงวันแรกที่ถอยมาจำได้นัดกับพวกพี่ปอไปขี่เขาใหญ่ครับนัดกันตอนเช้าเราก็ไม่ตื่นแล้วก็โอเคพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขับนำไปก่อนครับขับตามไปเองแล้วก็จำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ใช้ตัวก็คือใช้ Ducati S4 ครับเป็นแบบตัวเล็กหน่อยเน็กเก็ตขับคล่องตัวเราก็ได้คันนี้มาไม่เคยขับนาฬิกานี้ไปจับฉลากที่ไหนได้เนี่ยใช่คือเพื่อนบ้านอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยพินไปหลายช่องแล้วอยากทำงานกับดีดีมากพี่ดีมากช่องน้องกำลังเป็นช่องเล็กๆกำลังเพิ่งสร้างใครจะไปเหมือนช่องพี่ช่องอะไรพ่อโคหกคุยอะไรนะโคหัวครัวโคหนูครัวไม่ได้ใกล้เคียงเลยต่อครั้งนี้ก็เลยขับไปครั้งแรกครับแล้วมันขับยากมากอันนี้คือเพิ่งจะมีแฟนเก่าพี่มาคอมเมนต์ในใครอ่ะคนไหนอ่ะคนไหนยังไม่รู้เลยอุ้ยงงเลยคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะคุยกันอยู่ป่ะโอ้โห5ปีแล้วแล้วยังคุยกันอยู่ป่ะเรียกเป็นเพื่อนกันพี่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าทุกคนเออกลับมาเรื่องเดิมไหมกลับมาเรื่องเดิมไหมเดี๋ยวผมถามหน่อยคือไอ้คิดเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าทุกคนนี่คือมันฟีลแบบไหนวะพี่ภูมิมึงไม่เป็นเลยเหรอคือเลิกแล้วเลิกเลยเว้ยเว้นแต่เจอก็ค่อยว่ากันของพี่นี่คือเป็นเพื่อนแบบถ้าเกิดเป็นแฟนเก่าเนี่ยเรียกว่าประมาณ 70% ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแทบทุกคนเลยเอออันนี้ผมรู้ใช่ใช่มันไม่เคยเลิกกันแบบมันไม่ดีมันจะเลิกกันแบบประมาณแบบเฮ้ยทัศนคติไม่ได้ตรงกันไลฟ์สไตล์ไม่ได้ตรงกันแล้วมันก็เหมือนประมาณคุยว่าเอออยู่เงี้ยเหมือนสมมติว่าเราชอบกินของหวานเขาอาจจะชอบกินของเผ็ดอะไรเงี้ยเราชอบดูหนังตลกเขาอาจจะชอบดูหนังผีอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคือมันคนละเรื่องกันหมดเลยอ่ะ
เราก็เลยรู้สึกเฮ้ยอย่างนั้นเราเป็นเพื่อนกันไหมเป็นเพื่อนน่าจะดีกว่านะคุณก็ไปหาคนที่ไลฟ์สไตล์เหมือนคุณผมก็หาคนที่ไลฟ์สไตล์ของผมแล้วเราเป็นพี่น้องกันครับมันจะเป็นตรงเนี้ยโคตรดีอยากมีฟิลเหมือนพี่ภูมิบ้างอ่ะแต่เป็นคนเหี้ยไงมันถึงได้เลิกกันไม่ดีแล้วรถคันนี้พี่ภูมิคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ไม่คันนี้ก็ซื้อมาก่อนนั้นตอนที่เข้าฉะนั้นบอกที่ผมแวะไปอ่ะพี่ภูมิรถคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่รถคันนี้ซื้อมาที่10 ล้าน10 ล้านรุ่นกาลาโด LP570-4 ครับผมทำไมถึงชอบคันนี้เพราะว่าคือตอนนั้นมันเหมือนกับเป็นงบประมาณอยู่แล้วเราก็มองว่าเราสามารถที่จะซื้อรถซุปเปอร์คาร์อะไรได้บ้างในเรนท์นี้ครับผมแล้วตอนนั้นตัวเลือกมันก็มีอยู่แค่ 2-3 ตัวหนึ่งก็คือ Lamborghini Gallardo แล้วก็สองก็คือ Ferrari F430 ครับทีนี้เนี่ยพี่ก็ไปก็เรียกว่าเล่นฟิตเนสอยู่ในแก๊งซูเปอร์คาร์มีเพื่อนเป็นเจ้าของอยู่คนหนึ่งแล้วมันก็อยากจะเปลี่ยนรถเขาไปซื้อคันใหม่มาแล้วก็เอาคันนี้ไปขายเต็นท์เต็นท์ก็คือให้สต่ำเลยครับเต็นท์ให้12 ล้านเขาก็เลยบอกกับเต็นท์แบบตรงๆเลยเขาบอกครับผมใช่อ๋อขอให้รวยแหมเต็นท์ครับผมถ้าเกิดว่ามึงให้ราคานี้เนี่ยรถมันราคาตลาด14 ล้านมึงให้12 ล้านกูอ่ะเดี๋ยวกูไปแต่งทำเป็นรถแข่งลงสนามก็แล้วกันมันก็เลยเนี่ยไปแต่งเพิ่มมาอีก2 ล้านครับชุดอินซ่าเนี่ยเป็นชุดเดียวในไทยเลยชุดไวบอดี้เห็นมันบ่นอยู่ในไลน์กรุ๊ปพี่ก็เลยแอบพักแชทไปเลยเฮ้ยรถมึงเต็นท์มันปีอะไร12กูไม่ขายหรอกพี่เลยเอาเหรอเฮ้ยอย่างเงี้ยพอดีกูก็หาอยู่อ่ะมึงอยากปล่อยกูไหมมึงปล่อยแบบราคาถูกๆหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันอ้าวมึงเอาจริงเหรอได้งั้นกูไม่เอาอะไรเต็นท์เฮียกูให้มึงก็ได้12 ล้านให้เต็นท์พี่เองเลยเฮ้ยโอเคงั้นตกลงเช็คแฮนด์ซื้อเลยมีเครื่องกรองน้ำอยู่ข้างหลังเลยนะอันนี้เครื่องกรองน้ำเครื่องยนต์เขาจะไว้หลังก็เรียกรถเครื่องยนต์วางเวลาขับแล้วฮึ่มฮึ่มฮึ่มนะรถคันนี้ผ่านผู้หญิงกี่คนมันเล็กมันเยอะไม่ไม่มันต้องผ่านผู้หญิงกี่คนไม่คือคนที่นั่งเนี่ยข้างๆเนี่ยเคยนับไหมคุณแม่ไม่นับคุณแม่คุณพี่สาวไม่นับใครญาติโกโหตัวกลางไหมมีกี่คนประมาณ5-6 คนเหรอใช่มีผมรู้จักมากมั้ยบอกมันปรับได้ไหมปรับได้สิมันปรับได้เยอะไหมไม่ได้เยอะคันที่ได้เยอะนั้นรถตู้ตอนนี้รถตู้คันนั้นอยู่ไหนคันที่ทำแบบอยู่ไหนอยู่ไหนสีดำอ่ะใช่เสร็จแล้วแค่เนี่ยทำมาแต่2 ปีแม่งใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกนั่นคือแบบเหมือนฮาเลมในรถอ่ะคือรู้เลยว่ารถคันนี้ต้องปาร์ตี้พี่เดินทางบ่อยไงเดินทางไปถ่ายงานต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราเดินทางมันสามารถที่จะพักผ่อนและทำงานได้ก็อยากเดินทางแบบสบายๆก็เลยรถตู้เราใช้บ่อยก่อนที่โรคโควิดจะระบาดเนี่ยครับผมโควิดจะระบาดขี่ลิ้นไก่สั้นครับก็เลยซื้อรถตู้ใหญ่มาซื้อมาปั๊บไอสัตว์แม่งโควิดระบาดเรียบร้อยเลยทุกวันนี้จะประกาศขายจริงไหมจริงเหรอแล้วคันเนี้ยคันนี้รถกองออกลุยเฮ้ยคันนี้ผมชอบคันนี้นะคันนี้ดูลุยๆดีนะมึงฟังเรื่องราวกูไม่จบสักไม่เนี่ยตอนเลยเดี๋ยวครึ่งทางมันสวนเลยนะเดี๋ยวครึ่งทางสวนเลยได้คันนี้ก็คือตอนนั้นเนี่ยออกกองยูทูบบ่อยเข้าป่าลุยทะเลอะไรเงี้ยรถตู้มันไม่สามารถสนุกลุยก็เลยคิดแล้วว่าเราต้องใช้กระบะสักคันละใส่อุปกรณ์แต่งเต็มนะแต่งเยอะนะเราคนคิดแต่งนะแต่งแพงไหมคันนี้ตัวรถมันประมาณ1.7 ล้านแต่งไป200,000 กว่าก็แท็กซี่ประมาณ2 ล้านเท่าไหร่นะ2 ล้านคันนี้หมด2 ล้านใช่เพราะแต่งเยอะใช่ไหมใช่3 คันเนี่ยชอบคันไหนสุดก็ถ้าเกิดถามว่าชอบก็คือมันเป็นแบบความฝันวัยเด็กวัยรุ่นนะตอนเราเป็นเด็กๆเราก็อยากได้ซุปเปอร์คาร์ก็คงจะเป็นซุปเปอร์คาร์แต่ว่าถ้าเกิดถามว่าใช้บ่อยสุดก็ต้องเป็นคันนี้คันนี้ส่วนมอเตอร์ไซค์นี่เรียกว่าเอาไว้ประดับบ้านมากกว่ามันไม่ได้ใช้หรอกครับผมแล้วเดี๋ยวเทปหน้าคนหัวควยไปไหนมั่งกลัวควยไปไหนไม่ล่าสุดไปหม่อมถนัดแดกแต่ก็ใกล้เคียงหม่อมถนัดแดกไปบ้าน100 ล้านพอหม่อมถนัดแดกซึ่งอยากรู้หม่อมถนัดแดกเนี่ยเขารวยจริงไหมรวยจากไหนรวยหัวคูดเลยพี่หม่อมเนี่ยระวังนะหม่อมนิสัยดีไหมนิสัยดีผมไปหาเขาได้ไหมโทรหาเขาหน่อยได้ไหมอยากหาเขาไหมอยากหาเขาแต่บ้านแกแต่งสวยจริงรับประกันเลยไปไม่ผิดหวังแต่ตัวกลมๆน่ารักเลยนะโอ้แกเป็นคนน่ารักอบอุ่นอุ่นอุ่นด่าเหมือนในคลิปไหมแกคนสุภาพเรียบร้อยเออแต่แค่ในคลิปเฉยในคลิปแกก็จะมีคาแรคเตอร์ของแกแต่พอไปแกรองเท้าผมสวยไหมเนี่ยรองเท้าผมสวยไหมรองเท้าผมสวยไหมปิดรายการครับไม่รองเท้าผมสวยไหมปิดรายการผมได้ครึ่งเรื่องทุกอย่างได้แค่นี้พอแล้วเรื่องเลยแค่มาหาพี่ภูมิคือใจอยากจะมาหาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเอาไปซิ่งหน่อยดีไม่เอาละไม่อยากเห็นยกล้อโชว์ครั้งนี้คือรับผิดชอบรับย่อย 100% ไม่กลัวอยากเห็นแพ็คลองขี่และรีวิวหน่อยดังคันนี้ดีกว่าคันนี้ดีกว่าคันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของพี่เฮ้ยขับง่ายไหมง่ายเป็นสกูตเตอร์ผมว่าผมมองคันนี้มากกว่านะ
ปพี่ภูมิขี่เลยฮะมึงไม่ผมคันนี้เลยมึงคันนู้นพี่ภูมิคันนู้นเลยกูไม่คนขับมึงอะแข็งๆอะครับคันนี้ได้เท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่เนี่ยคันนี้มา 40,000 โอ้โหหน่อยโชว์หน่อยอยากรู้ว่ารถใหญ่ๆเงี้ยคือคนขับระวังระวังข้างหลังโอ้มันสามารถที่แบบบุ๊บปั๊บได้มั้ยจอร้านนี้ก่อนจอร้านนี้ก่อนร้านนี้ต้องมานี่ร้านนี้เจภูมินี่นี่ร้านนี้เจภูมิอาหารคินสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอ้ยนะนี่เจภูมินะมีอะไรอร่อยครับวันนี้อร่อยทุกอย่างใครบอกว่าอาหารคินน่าเบื่อดูดิแบบเกาหลีก็มีทงคัตสึแบบญี่ปุ่นก็มีข้าวผัดแซลมอนก็มีสต๊อกสเต๊กมีทุกอย่างใครที่ชอบแบบว่าดูแลสุขภาพใช่ไหมใช่แล้วสมมติว่าซื้อเป็นกล่องนี้อยู่ได้กี่วันถ้าอยู่ในช่องติดจะอยู่ได้20วันเลยค่ะ20วันเลยเหรอช่องเย็นธรรมดา3-4 วันใส่สารกันบุขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใส่เยอะมากใส่เยอะมากไม่งั้นมันขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับไม่งั้นมันขอสักกล่องเร็วมีน้ำด้วยน้ำผมชอบมากของดีเจภูมิมันก็จะมาจริงๆมันมาชิลนะแช่เย็นบางคนอาจจะนี่ใจว่าทำไมมาแล้วเย็นๆเราทำสดแล้วก็ส่งไปธรรมดาแต่ถ้าลูกค้าอยากจะกินสดก็กินได้ภายใน 3-4 วันแต่ถ้าบางท่านอยากจะแบบเฮ้ยมันไม่หมดว่ะภายใน 3-4 วันเนี่ยเพราะเขาส่งไปต่างจังหวัดเขาส่งไปที20กล่องเขาก็ใส่ช่องฟิตไปได้ครับผมชอบนี้สุดชื่นใจกูยังไม่ชอบเลยผมชอบผมชอบใบเตยไม่ชื่นใจสโลแกนร้านถึงอาหารจะแพงแต่รสชาติก็ไม่อร่อยเออใช่นี่เป็นสโลแกนร้านพี่พี่นี่สุดยอดจริงนะแล้วแม่งก็ขายได้ด้วยนะเป็นยังไงบ้างการทำช่อง YouTube พี่แท็กเฮ้ยสนุกดีผมชอบผมชอบนะเรียกว่าค่อยๆโตใช่เรียกว่าเขามาเกาะพี่ก่อนเดี๋ยววันไหนผมมีคนซับสไครต์เยอะหรืออะไรผมไม่ออกช่องพี่นะคอนเซ็ปต์เดียวกันหมดเลยไม่ช่องหน้ากูปุ๊บจะเลิกเรียกกลัวพี่ไม่เราพี่ภูมิอยากให้ผมไปไหนผมไปด้วยผมชอบประจนภัยแต่ต้องสาวไปด้วยนะแยกกันทำมากลัวดีแล้วไม่เอาจะตกหมึกจะทงทะเลได้หมดดำลงน้ำผมได้หมดตกปลาได้ด้วยเหรอพี่แห่สิแห่สิแห่นี่อย่างยากเออนี่มาปุ๊บพันแล้วไม่ใช่เหวี่ยงนี้มันต้องมีท่าเหวี่ยงนี้นี่แล้วก็พับงี้นี่เป็นยูทูบเบอร์ได้เพราะว่าเป็นคนที่เฮียและขี้โม้ใช่ไหมพี่อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นี่คือคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าคัมภีร์ของการทำยูทูบถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนเฮียและขี้โม้เนี่ยคุณจะเจริญในวงการนี้ได้ค่อนข้างเนี่ยยากใช่คุณมาถูกทางแล้วผมก็เนี่ยเวลาผมพูดว่าเพราะให้คนไม่ฟังกันว่าก็พูดเฮียใช่ไหม real เขาเรียกว่า real โอ้ถ้าเกิดเป็นรายการพี่ไหมสเนียบไม่ไหวด้วยไม่ไหวด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะมันคือเพื่อนสนิทกันมันคนหัวคว้าว่าไงพวกมึงวันนี้ทำอะไรกันคิดถึงบ้างหรือเปล่าเออแล้วมันก็คุยกันแบบตัวของตัวเองเลยแล้วก็ของเราคือไอ้กูแกไงFC กูมันเด็กๆหน่อยกูเรียกตัวกับพี่แต่ของมึงก็แล้วแต่มึงอาจจะแบบรุ่นๆเดียวกันอาจจะเรียกพ่อก็ได้เอ๊ว่ามีลูกแล้วป้ากับพอวันนี้พอแล้ววันนี้พอแล้วววันนี้ขอบคุณพี่ภูมิมากฮะจบแล้วขอบคุณพอแล้วไม่เอาอะไรแล้วนี่รายการแม่งอย่างขอบคุณมากรักนะแล้วเดี๋ยวเอารถไปจอดด้วยโอเคเดี๋ยวขับรถขี่รถกลับบ้านกันเดี๋ยวขอรถกันมาคราวนี้ใครสนใจก็ดีเจภูมินะขอบคุณมากโอเควันนี้พี่ภูมิขอบคุณมากนะฮะที่สอนการทำ YouTube วิธีการสวัสดีและเรียนรู้เรื่องรถ3คันนี้นะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับใคร YouTube คนหัวควายอะไรนะกลัวครับกลัวคนหัวควายนะครับฝากแฟนๆมาติดตามผมด้วยนะเพิ่งเริ่มก็นี่แหละ FC คนหัวควายนะครับน้องรักเลยสมัยก่อนก็ลุยกันเรียกว่าทั่วประเทศไปงานนู่นงานนี้ด้วยกันอยู่หลังเต็นท์ที่ไรชอบจับมือเฮ้ยพี่ภูมิเอ้ยนี่เนี่ยได้พี่ภูมิขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมฝากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับน้องรักนะไปเลยทุกคนไปเลยก็เลยพอแล้วไปเลยไปเลยกลับเลยเออจริงๆบอกว่าจะมาถ่ายคนนี้นะหลายๆคนต้องตะลึงอ่ะเปิดมาคืองงอ่ะเฮ้ยใช่เหรอวะเราต้องขอขมาครูบาอาจารย์ก่อนจะขอทำไมขมาคือใครโถนี่ก็บอกแล้วว่าขอขมาก่อนเคยเห็นหมอปลาผมยาวยังพี่ไอ้ชี้โคตรหล่ออ่ะต้องแบบนิ้วควายอ่ะยุค90ทุกคนหมอปลาผมยาวเย็นแค่พี่ปกติพี่คือไอดอลของพี่แรกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ดอกหมอปลาผมเห็นคุณเปลี่ยนผู้หญิงเป็นเล่นเลยอ่ะขนาดว่าพี่มีเมียพี่ก็ยังมีเห็นไหมน่าจะมีแต่เมียไม่รู้ไอ้สัตว์เดี๋ยวนี้เพื่อนซีคุณคือใคร
นี่ไงแท็กมาแล้วจ้า